มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไทยวิจัยยาฟาวิพิราเวียได้สำเร็จนะคะรักษาผู้ป่วยได้เพียงพอลดการนำเข้าค่ะวันที่13กรกฎาคมนะคะนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าวิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตยาฟาวิพิราเวียในประเทศนะคะสำหรับต้านไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของรัฐบาลโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะรายงานว่าได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างสวทช.องค์การเภสัชกรรมและก็บริษัทปตท.เพื่อร่วมกันวิจัยและก็พัฒนากระบวนการสังเคราะห์สารตั้งต้นของการผลิตยาฟาวิพิราเวียสำหรับความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาให้แก่ประเทศไทยโดยความร่วมมือดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างมากนะคะสามารถสังเคราะห์สารตั้งต้นที่มีความบริสุทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและยังเป็นการสังเคราะห์จากสารตั้งต้นที่มีราคาถูกโดยไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศซึ่งปัจจุบันต้องมีการนำเข้ามากถึงร้อยละ95ค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้ทางองค์การเภสัชกรรมคาดว่ายาฟาวิพิราเวียที่ได้วิจัยแล้วก็พัฒนาขึ้นนั้นจะได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและจากนั้นจะเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด-19เข้าถึงยาอย่างเพียงพอเมื่อทุกอย่างสำเร็จลุล่วงประเทศไทยจะสามารถผลิตยาฟาวิพิราเวียได้ในราคาที่ถูกกว่านำเข้ามาอย่างมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ